สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเกมที่11ประจำเช้าวันจันทร์ที่3ตุลากันหน่อยดีกว่าก็ปรากฏว่าสโตคซิตี้เปิดบ้านแพ้กับทางวัตฟอร์ดไป 0-4 เกมนี้ทีมเยือนได้ประตูจากอิสมาอิลาซาเคนเซม่าคีแนนเดวิสแล้วก็อิซุปบาโยนั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยวัตฟอร์ดขยับมาอยู่อันดับที่7ฮะเก็บเพิ่มเป็น17คะแนนส่วนสโตคยังอยู่อันดับที่17ก็มี12คะแนนเหมือนเดิมไปต่อกันที่ดาวซานโนล่าสุดยังคงเป็นออสการ์เอสตูปิยานที่ซัดไป7ประตูแล้วเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปช่วงกลางสัปดาห์นี้นะฮะเป็นเกมนัดที่12คือวันอังคารก็จะมีบริสตอลเจอกับโคเวนทรีลูตันทาวน์พบทางฮัตเตอร์ฟิลด์ทาวน์เชฟยูเจอควีนส์พาร์คสันเดอร์แลนด์เปิดบ้านเจอแบ็คพูลคาร์ดิฟเจอแบ็คเบิร์นแล้วก็เรดดิ้งจะพบกับนอริชซิตี้ส่วนคืนวันพุธก็จะมีทางเบอร์ลี่เปิดบ้านเจอสโต๊กฮาวพบกับวีแกนวิดเดอร์สโปเจอกับเบอร์มิงแฮมแล้วแต่แฮมพบมิลวอลวัตฟอร์ดเจอกับสโวนซีแล้วก็เพรสตันเปิดบ้านเจอเวสต์บรอมส์